เป่าได้เลยจ้าคนเป่าอะไรดูดิจากหยิบเป็นฝอยอ่ะเขาเรียบเลยอ่ะมาดูกันนะครับจำได้ไหมตัวนี้เป็นนางแบบที่วันนั้นผมเอามารีวิวใช่ครับที่หยิบฟูฟูทองทองโตๆจำได้ไหมครับวันนั้นอ่ะที่เราดูกันตอนที่ผมรีวิวครับที่ผมแบบฟูมากๆหยิบมากๆหยิบจุดๆตัวนี้ไปครับอันนี้คือผมสั่งนะแล้วก็เป่าอันนี้คือวันที่เขาครบ3วันอยู่ตอนนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาเป่ากันเลยนะแค่เป่าเฉยๆนะครับมาดูกันนะหัวที่หยิบฟูแบบยังกับสิงโตจำได้ไหมครับคราวที่แล้วอ่ะที่ผมเอาให้ดูอ่ะที่นางหยิบฟูแบบรู้จะฟูยังไงอ่ะที่หวาที่เราดั้งทำกันเมื่อวันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมครับตอนนี้เต่านี้เราไม่ได้นะเราเต่าโชว์เลยเราจะรีวิวแค่เต่าโชว์นะครับอาคุปอนฝีมือของคุณช่วยกับเต่าเลยติ๊กแบบนี้มาดูเลยครับเต่าโชว์เลยครับอันนี้คือทำเมจิกเมลาตินนะครับผมหยิกอยากตกไม่ได้หยิกนะอยากเนี่ยสองหยิกเลยอ่ะหยิกแล้วไปปล่อยแบบเป็นแบบเสียงแบบปล่อยตัดหม้อเหมือนจะก๊อปไม้ดูนี้นะครับเห็นไหมครับจากฟูโตอ่ะตอนนี้คือผลเป่าโชว์เลยนะครับว่าผลงานของเราดีจริงๆนะครับนี่เราเป่าเลยนะเห็นไหมฮะจับผมลูกค้าโหดมากเลยจริงๆไม่มีการจับดึงลงช่วยน้ำยาเลยนะแบบวุ้นหมดเลยนะฮะแต่บางทีครับน้ำยาก็ดีแค่ไหนอันนี้คือเซราติมนะครับไม่ได้ยื่นนะผมเสียหยิบโคนฟูทั้งหัวมันไฟฟ้าช็อตนะครับตอนนี้ได้มาอย่างนี้ดูครับนี่คือคนที่ทำเทราตินเมจิกเทราตินนะครับที่ผมรีวิวเมื่อวันอาทิตย์ที่หัวโตเป็นสิงโตนาเนียจำได้ไหมครับตอนนี้นะลงหมดเลยนะฮะนะครับมาดูกันนะฮะตายที่ช็อตนะฮะที่ฝอยฝอยจำได้ไหมวันนั้นคุณเห็นไหมวันนี้เห็นไหมเป่าเลยไปเขาดูให้หมดไม่ต้องใดหรอกเป่าที่เต็มที่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวเป่าไปครับเขาเห็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาย้ำเดี๋ยวค่อยมาค่อยย้ำเขาทีเดียวอยากจะบอกว่านะครับแค่เรานะครับทำเทราตินเมจิกเทราตินเนี่ยช่วยคุณได้จริงๆผมคุณจะเสียมาจากไหนฟูโตมาจากไหนเห็นไหมฮะนี่คือการเป่านะเป่าผมก็ใช้แปรงหนีธรรมดานะฮะเลยฮะเรียบลื่นเงาไหมฮะเงาไหมฮะไม่ในนะฮะนี่เป่าแล้วเราดูมาเราไปทำเงาของเขากันแค่เป่าผมก็เงาแล้วเองเห็นไหมฮะแค่เป่าเฉยๆผมก็เงาแล้วครับเป็นติดเทราตินนะครับนะฮะดูความเรียบเรื่องอันนี้คือเราเป่าเนาะเป่าแห้งหมากละดูนะฮะจำวันนั้นได้ไหมครับที่ผมทำผมฟูโตเป็นสิงโตดูวันนี้สิครับเรียบหมดเลยฮะเรียบหมดเลยดูความเงานะอันนี้คือสดๆเลยนะฮะเราทำให้ดูสดๆเลยไม่ได้ใดนะเป่าเฉยๆได้ดูความเงาเอาเนี่ยความเงาซะก่อนเห็นไหมฮะถ้าสั่งซื้อไปใช้ที่ร้านนะผมรับรองครับว่าผลงานคุณจะได้อย่างนี้หมดวันนี้นะครับฟูโตเป็นสิงโตเลยนะครับแล้วก็หยิกทั้งหัวและปลายพันหมดแต่ทำมาเสร็จปั๊บเลยครับมีลูกเก่าหนูไหมลูกเก่าตอนที่ยังไม่นั่นน่ะตอนที่เนี่ยวันที่เขาทำตอนแรกเนี่ยฟูเป็นอย่างนี้นะปลายช็อตหมดเลยนี่อันนี้คือวันนี้ก่อนจะทำคือผมเขาเป็นสภาพนี้แล้วนะครับแต่วันนี้หลังจาก3วันที่ทำเทราตินกับเราไปคือเป็นอย่างนี้ครับเราวิ่งๆนะฮะแล้วนี่ขอย้ำว่าเราสับเสร็จปั๊บเราเป่าแห้งนะครับเราเป่าแห้งเลยนะครับเราเป่าแห้งทันทีนะอันนี้คือไม่มีขั้นตอนการใดย้ำนะฮะไม่ได้อยากจะบอกอะไรครับอยากจะบอกว่าของดีก็เก็บไว้ใช้กันบ้างเถอะนะครับเป่าให้ดูนะครับไลฟ์สดนะครับของดีก็เก็บไว้ใช้กันบ้างเถอะนะครับผมหยิบนะครับระดับ10นะฮะปลายนี่ก็พังระดับ10ตอนนี้ตรงครับ 100% นะครับผมหายเสีย 100% เรามาดูกันนะฮะโอเคนะครับขอเสียงปรบมือนะคะให้กับผลงานอาจารย์แล้วก็อาจารย์เลยค่ะแล้วก็ให้อาจารย์ว่าดูใครได้จังเลยแล้วกันนะคะใช่นะครับในกรณีที่คุณเสเนี่ยใครที่เป็นสาวกของเคอร์เรียลจะสังเกตว่า
ีสดๆมันจะทำแล้วติดไหมมันจะได้ชัดเจนไหมนะครับอย่างของน้องนันแต่เอเนี่ยผมเรามีการบีชิ่งก่อนนะครับบีชิ่งให้อยู่ในระดับที่ด้านหลังที่ประมาณสักระดับ3ด้านหน้าของสว่างเราระดับ5นะครับด้านหลังเราใช้คาร์บอเนตสีม่วงอย่างเดียวเพียวๆลง20นาทีม่วงเป็นม่วงนะครับและที่สำคัญคือตอนที่ล้างสีก็ไม่ติดมือด้วยนะครับติดผมแน่นมากนะครับประมาณแต่เมื่อวานนี้นะครับส่วนด้านหน้าเองเนี่ยถ้าเกิดสังเกตว่าด้านหน้าเรามีการบีชิ่งให้สว่างกว่าระดับ5คาร์บอเนตเองเนี่ยจะมีสีไวท์กับสีเคลียร์นะครับสีพิงค์ชมพูเราผสมกับสีเคลียร์ในตาส่วนสีเคลียร์ 10% 10ส่วนสีชมพู1ส่วนจะได้ชมพูเข้มขึ้นมาแบบนี้และในกรณีที่สีไวท์20ส่วนสีพิงค์1ส่วนจะได้สีชมพูอ่อนนะครับเห็นว่าจะมีชมพูซึ่งปกติเวลาชมพูเนี่ยทำค่อนข้างยากทำแล้วมันจะติดเหลืองติดส้มตรงนี้ระดับ5ชมพูเนี่ยชมพูได้เลยนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือต้องการให้เห็นว่าคาร์บอเนตสีจริงเนี่ยมันเป็นสีที่เคลือบอยู่ในประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับการกระจายสีก็จะรุนชัดเจนมากนะครับแต่ตอนที่ทำมาตรงนี้อย่างเมื่อวานนี้ทำบางคนกังวลว่าสีม่วงจะติดมือไหมล้างแล้วสีชมพูสีม่วงจะดิ้งนะสีชมพูอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นนะครับเป็นสีสดหมดนะครับใครมีคำถามอะไรเชิญนะครับ